เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะเริ่มรู้จักการภาวนาด้วยจิตและใจด้วยจิตทำยังไงไอ้จิตที่ชอบนึกชอบคิดอ่ะต้องดูมองเห็นแล้วมันจะรวบเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาได้เลยอันนี้ด้วยจิตนะทำอะไรต้องดูต้องดูนะดูอะไรต้องมองมองอะไรต้องเห็นแต่นี้จะเพิ่มเติมนิดหนึ่งเวลาเราภาวนาด้วยจิตเนี่ยนะมันจะรู้สึกยังไงนั่งตัวตรงสมมติว่ายอมดูรูปนั่งมองรูปนั่งเห็นรูปนั่งถ้าเมื่อไหร่ยอมมีทั้งดูมีทั้งมองมีทั้งเห็นมันจะเหมือนกับความรู้สึกตัวของใบหน้าเนี่ยมันเปิดแต่ถ้าโยมมีแต่ดูไม่เปิดไม่ตื่นดูรูปนั่งข้างในมันไม่มีมองไม่มีเห็นมันไม่ตื่นโอเคไหมแล้วตรงที่เมื่อความรู้สึกตัวบนใบหน้ามันตื่นก็คือเรียกว่าเขาเรียกว่า consciousnessไอ้ความรู้สึกอันนี้เขาเรียกว่า consciousness โยมลองดูรูปหน้าดูตัวเองมองตัวเองเห็นตัวเองเหมือนมี consciousness ไหมถ้าโยมแค่ดูตัวเอง consciousness ยังไม่ตื่นเท่าไหร่นะโยมต้องเพิ่มดูอะไรต้องมองมองอะไรต้องเห็นให้ชัดมันจะเหมือนแบบมีความรู้สึกตัวบนใบหน้าเปิดออกมันเหมือนมันผ่านเข้าไปสู่มิติข้างในมิติข้างนอกคือใบหน้าแต่มันมีมิติข้างในเขาเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณเขาเรียกว่า consciousness วิญญาณแปลว่ารู้โอเคนะรู้คือวิญญาณมันตื่นโอเคไหมถ้าโยมหาตัวนี้เจอโยมก็เข้าไปอยู่ข้างในตรงรู้คือวิญญาณมันจะตื่นมากขึ้นทดสอบสิหลับตาก็ได้ดูลมหายใจต้องมีมองลองดูเฉยๆก่อนก็ได้ถ้าเวลาดูอย่างเดียวเนี่ยนะเราจะไปอยู่ตรงที่ตาบ้างที่สมองบ้างแต่ถ้าเรามีดูและเรามีมองมันเริ่มตื่นนิดหนึ่งอ่ะมันเริ่มเข้าไปสู่ข้างในมันจะส่งผ่านจากมิติของร่างกายไปสู่มิติคือวิญญาณหรือ consciousness วิญญาณแปลว่ารู้เมื่อมีเห็นตอนนี้มันเข้าสู่มิติข้างในคือเห็นด้วยวิญญาณหรือ consciousness หรือเห็นด้วยรู้ข้างในใช่ไหมสิ่งที่สังเกตได้ง่ายเมื่อมีดูมีมองมีเห็นโยมจะรู้สึกตัวเต็มใบหน้าเหมือนหน้ามันเปิดโยมไม่จริงไหมและตรงที่หน้าของเปิดเนี่ยมันคือ consciousness โยมดูอะไรโยมก็จะเห็นได้ว่ามันจะเริ่มมี consciousness จากตรงที่ดูมองเห็นไปรวมกับสิ่งที่ดูมากขึ้นเช่นดูลมหายใจโยมก็จะมีทั้งความรู้สึกตัวบนใบหน้าที่เหมือนเป็นความรู้สึกสดชื่นตื่นเปิด consciousness แล้วก็จะเห็นทั้งความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกเห็นด้วย consciousness โอเคนะลองซ้อมดูลองทำความรู้สึกตัวบนใบหน้าให้อิ่มเอิบสิเวลาดูมองเห็นมันจะเหมือนเห็นความรู้สึกตัวของหน้าตัวเองนิดๆแล้วก็เห็นถึงความรู้สึกตัวของลมหายใจย่อมจะมีความรู้สึกตัวมันไม่ได้อยู่ตรงบนใบหน้าแต่ว่ามันละเอียดเข้าไปข้างในมันละเอียดเข้าไปข้างในจนกระทั่งเป็นพลังรู้เขาเรียกว่าจิตผู้รู้แล้วกันในขั้นนี้วันนี้เราจะสอนภาวนาจากจิตผู้รู้หรือเห็นด้วยจิตไปสู่ใจผู้รู้หรือเห็นด้วยใจและโยมลองให้ใบหน้าของโยมเบิกบานสดชื่นเบิกบานอ
มีดูต้องมีมองดูกับมองต้องประสานกันและก็ต้องมีเห็นในสิ่งที่ดูที่มองเห็นปั๊บภายในตื่นจะทำให้มี consciousness คือวิญญาณคือจิตที่บริสุทธิ์เอาละลองลืมตาตอนนี้บางคนอาจจะทำไม่ได้นะเราก็มาฝึก consciousness ให้ที่กายก่อนทำไงรู้ไหมโดยอาศัยความรู้เรื่องขันธ์5ขันธ์5ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอเคไหมรูปก็คือรูปอ่ะคือบอดี้หรือร่างกายเวทนาก็คือเซนเซชันโอเคไหมแล้วก็สังขารสัญญาก็คือเปอร์เซปชันนะสังขารก็คือ formation of mindหรือตอดวิญญาณก็คือ consciousness ตอนนี้เมื่อเรารู้ความรู้เรื่องขันธ์ 5คนเราประกอบด้วยอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ให้แยก consciousness ให้เป็นอิสระจากเวทนาสัญญาสังขารแยกออกมาเป็น consciousness คือวิญญาณนะซึ่งอันนี้มีหลวงปู่กัสสปมุนีที่ชี้ทางให้เห็นว่าคนเราไม่ได้ประกอบด้วยกายกับจิตเมื่อก่อนนี้เรารวมเหมาหมดเลยจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอเคไหมรูปกับนามกายกับจิตใช่ไหมหลวงปู่บอกว่าคนเราประกอบด้วยกายกับจิตและวิญญาณนี่หลวงปู่ชี้ชัดเลยนะในหนังสือสภาวะสังขารธรรมเพราะนั้นองค์ความรู้ของหลวงปู่กัสสปมุนีคือเราทำยังไงก็ได้ให้พัฒนาวิญญาณข้างในคือ consciousness ตื่นรู้ขึ้นมาวิธีการที่จะพัฒนาให้ตื่นรู้ขึ้นมาทำยังไงวันนี้จะให้อุบายเราต้องแยกก่อนว่าเราไม่ใช่มีแค่จิตแต่เรามีจิตและวิญญาณจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารเวทนาก็ปรุงแต่งสัญญาก็ปรุงแต่งสังขารก็ปรุงแต่งจริงไหมแต่วิญญาณไม่ปรุงแต่งถ้าเราดึงวิญญาณหรือมีสติรู้ตัววิญญาณเป็นอิสระจากสิ่งที่ปรุงแต่งคือเวทนาสัญญาสังขารได้อันนี้คือเป้าหมายที่เราภาวนาจะเป็นสมาธิวิปัสสนาเพื่อให้ตื่นรู้จนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เรามาฝึกเนี่ยเรามาฝึกให้วิญญาณตื่นรู้นะโยมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเห็นไหมใครเดินไปหรือเดินมาวิญญาณของเราเนี่ยชอบไหลไปทางตาเวลาใครพูดอะไรกระทบเราวิญญาณก็ชอบไหลไปทางหูใช่ไหมแล้วพอไหลไปทางหูไหลทางตาแล้วมันก็ไหลเข้าไปในความคิดคือสังขารไหลเข้าไปในเซนเซชันคือเวทนาไหลเข้าไปในสัญญาคือเพอร์เซปชันวิญญาณเราไม่เคยเป็นอิสระจากจิตที่ปรุงแต่งเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องใช้องค์ความรู้นี้แยกออกจากจิตที่ปรุงแต่งเราเรียกว่าวิญญาณหรือเราจะเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้จิตบริสุทธิ์ภาวนาด้วยวิญญาณที่บริสุทธิ์หรือจิตที่บริสุทธิ์แล้วกันภาษาอังกฤษถ้าจะเรียกก็แบ่งเป็น mind กับ conditioning mind mind ในที่นี้หลวงพ่อจะหมายถึงถ้าโยมจะเรียก mind ก็ได้ก็เรียกว่าคือวิญญาณแต่ถ้าให้ถูกเราเรียก consciousness แต่ถ้าเราบอกว่าประกอบด้วยกายกับจิตเราก็แบ่งเป็นกายกับจิตที่มี3ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารคือจิตปรุงแต่งแต่จิตตัวสุดท้ายคือวิญญาณไม่ปรุงแต่งแต่ถ้าเรียกตามภาษาในพระไตรปิฎกก็เรียกกายจิตวิญญาณหลวงปู่กัสสปมุนีก็เรียกกายจิตวิญญาณหรือจิตวิญญาณกายเพราะนั้นวันนี้วิธีการที่เราจะเข้าสู่ภายในได้เร็วที่สุดก็คือเอาวิญญาณนี่มาอยู่กับกายโอเคไหม
ทำไงวิญญาณอยู่กับกายโยมมารู้ที่กายในสี่อิริยาบถหลักยืนนั่งเดินนั่งยืนเดินนั่งนอนตอนนี้นั่งรู้ไหมว่านั่งมารู้ที่นั่งเด็กรู้ทั้งอาการในการนั่งความเป็นไปในการนั่งรู้ไหมจนกระทั่งความรู้สึกตัวในการนั่งรู้หมดเลยโอเคไหมรู้ทั้งอาการในการนั่งความรู้สึกตัวในการนั่งสามตัวจะสงบเองสามตัวคือเวทนาสัญญาสังขารจะสงบทันทีเพราะนั้นตอนนี้ถ้าโยมมีองค์ความรู้อันนี้ก็คือไอ้ที่เรามาฝึกเนี่ยเราฝึกจิตตรงไหนฝึกจิตตรงที่วิญญาณให้เป็นอิสระจากจิตที่ปรุงแต่งแล้วตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะนั้นโยมลองลืมตาก่อนวิญญาณให้มาอยู่กับกายจับคู่กันเนี่ยด้วยการผ่อนคลายร่างกายได้ไหมแล้วก็ทั้งรู้สึกตัวในการนั่งรู้สึกตัวในการนั่งการขยับได้ไหมไอ้จิตปรุงแต่ง3ตัวเมื่อก่อนนี้โยมกว่าจะสงบใช้เวลาต้อง15นาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้มันสงบตั้งแต่เรียกว่า10วินาทีแรกก็สงบแล้วอ้าวรู้มาอยู่ที่กายโยมแต่รู้มาอยู่ที่กายไม่พอต้องเห็นด้วยถ้าแค่รู้ว่านั่งเดี๋ยวมันก็เข้าไปคิดอีกรู้ว่านั่งเดี๋ยวมันก็เข้าไปรู้สึกอีกรู้ว่านั่งเดี๋ยวมันก็เข้าไปจดจำอะไรบางอย่างความจำอะไรบางอย่างมันขึ้นมาให้เราหวนและลึกถึงเพราะฉะนั้นรู้ว่านั่งไม่พอต้องรู้และเห็นว่านั่งรู้และเห็นว่านั่งได้ไหมอยู่ตรงนี้สักพักนึงรู้และเห็นว่านั่งโยมจะเห็นได้ว่าจิตที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารสงบเองโดยปริยายโยมเห็นความสงบไหมเวลารู้มานั่งเห็นมานั่งเห็นความสงบไหมรู้ว่านั่งเห็นมานั่งเห็นความสงบไหมเนี่ยโยมเข้าสมาธิละวันนี้ฟังให้ดีโยมฟังนะวันนี้ให้อุบายเรื่องปัญญาภาวนาด้วยปัญญาเมื่อก่อนนี้เรารู้จักแต่ว่ากายกับจิตตามหลักขันธ์5ก็คือกายคือรูปจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือจิตเมื่อก่อนเรารู้อย่างนี้แต่หลวงปู่กัสสปะมุนีมีองค์ความรู้แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าคนเราประกอบด้วยจิตวิญญาณกายเพราะนั้นโยมลองพิจารณาในจิตของโยมที่ว่าเรียกว่าจิตเวทนานี่ปรุงแต่งไหมปรุงแต่งสัญญาปรุงแต่งไหมปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งไหมปรุงแต่งวิญญาณแปลว่ารู้รู้ไม่มีหน้าที่ปรุงแต่งรู้คือรู้แต่รู้มักจะไหลเข้าไปในเวทนาสัญญาสังขารและปรุงแต่งเพราะนั้นหลวงปู่กัสสปะมุนีบอกว่าเวลาโยมนั่งภาวนาเนี่ยปุถุชนโลกิยะสมาธิกระแสจิตกระแสวิญญาณหน่วงกันคือกระแสจิตกระแสวิญญาณมันหน่วงมันมีอัตตาตัวตนในวิญญาณอ่ะมันไม่เคยแยกห่างกันเลยไอ้วิญญาณเนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเวลาโยมมีเวทนาวิญญาณก็มาเกาะอยู่กับเวทนาเป็นตัวกูของกูเวลาโยมมีสัญญาอะไรผุดขึ้นมาวิญญาณก็มาเกาะอยู่กับสัญญาเป็นตัวกูของกูเวลาโยมคิดอะไรมันก็มีวิญญาณมาเกาะเป็นตัวกูของกูทำไงอ่ะให้วิญญาณไม่มาเกาะก็ในเมื่อมันมี5ขันธ์ขันธ์5กองเนี่ยโยมก็ให้วิญญาณมาเกาะกับกายสิมาเกาะกับกายด้วยการรู้เนื้อรู้ตัวผ่อนคลายเนี่ยไรวิญญาณมาเกาะกับกายทำยังไงเราก็รีแลกซ์ผ่อนคลายมันก็มาเกาะกับกายแล้วได้ไหมแล้วพอมาเกาะกับกายก็คือนั่งอยู่รู้ว่านั่งยืนเดินนั่งนอนรู้ว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยตอนนี้โยมรู้มานั่งไหมพอรู้ว่านั่งมันก็มีคิดนะแต่วิญญาณหรือรู้ไม่เข้าไปเกาะกับคิดมันก็ยังมีรู้สึกนะแต่วิญญาณหรือรู้ไม่เข้าไปเกาะกับรู้สึกมันก็ยังมีสัญญานะแต่วิญญาณหรือรู้ไม่ไปจมในสัญญาและพอมันไม่ไหลจมในสัญญาความคิดหรือเวทนาเมื่อมันไม่เกาะมันไม่จมมันก็จะเกิดสภาวะเห็นขันธ์5
พอโยมเอาวิญญาณมาอยู่กับกายโยมเห็นขันห้าไหมเห็นไหมตอนแรกนะโยมอย่าเพิ่งรีบร้อนหลับตาโยมแยกขันก่อนโอเคนะเขาเรียกว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นอารมณ์หนึ่งในวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิ6นะมีขันห้าเป็นอันแรกเลยอายตนะ12อินทรีย์22แล้วก็อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ธาตุธาตุ18หรืออะไรลองไปเช็คดูนะอารมณ์วิปัสสนาภูมิมี6เพราะนั้นถ้าเราหัดเริ่มต้นตรงที่เห็นขันธ์5ก่อนเนี่ยเราจะสามารถเรียกว่ามีทั้งสมาธิและวิปัสสนาคู่กันไปนะถ้าเรายังเห็นขันธ์5ไม่เป็นนะเวลาอยู่ในสมาธิมันสอนยากโยมพิจารณาขันธ์5ต่อมันพิจารณายังไงในเมื่อวิญญาณมันเข้าไปอยู่ในกระแสจิตที่เรากำลังเพ่งแล้วโอเคไหมเวลาโยมคิดวิญญาณก็เข้าไปอยู่กับความคิดเวลาโยมนิ่งวิญญาณก็เข้าไปอยู่กับนิ่งมันไม่เคยพ้นเงื้อมือของกระแสจิตเลยกระแสจิตที่มีเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวิญญาณไม่เคยพ้นเลยหลวงปู่ก็เลยบอกว่าต้องให้รู้หลักโลกิยสมาธิเนี่ยกระแสจิตกระแสวิญญาณเนี่ยมันแนบกันตลอดเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณของโยมนะแม้โยมจะนั่งสมาธิแต่วิญญาณมันมีตัวตนในนั่งสมาธิมันแนบกันหลวงปู่ก็เลยอธิบายว่าถ้าเป็นโลกุตระเนี่ยตั้งแต่โลกุตระสมาธิเติมปฐมฌานเนี่ยถ้าวิญญาณมันเรารู้จักมีสติสัมปชัญญะแยกวิญญาณออกมามันจะเริ่มแยกออกมานิดนึงนะแล้วพอไปถึงฌาน2ฌาน3ฌาน4ก็จะแยกมากขึ้นนะตอนนี้วิธีที่จะทำให้มันแยกจากกระแสจิตทำยังไงโยมนั่งหลับตาทีไรมันก็อยู่ในกระแสจิตอ่ะมันไม่เคยแยกทำไงลืมตาอย่าก้มหน้าให้รู้มารู้ที่กายได้ไหมเอาวิญญาณมาอยู่กับกายได้ไหมวิญญาณมาอยู่กับกายเนี่ยได้ไหมรู้ที่กายพอโยมรู้ที่กายเนี่ยโยมจะเห็นได้ว่ามันมีกระแสจิตตรงที่เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันคอยดึงเราเข้าไปโอเคไหมพอรู้มาอยู่ที่กายเห็นไหมว่ามันมีความคิดคอยดึงเราสัญญาคอยดึงเราเวทนาคอยดึงเราแต่เราไม่เข้าไปเพราะเรามารู้ที่กายตอนนี้พอมารู้ที่กายเกิดอะไรขึ้นโยมจะรู้ที่กายเหมือนมันมี consciousness วิญญาณทางกายเกิดขึ้นก็เรียกว่ากายวิญญาณและตรงที่กายวิญญาณเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยนะก็คือกายคตาสติเมื่อโยมมีกายวิญญาณวิญญาณรู้ชัดที่กายเนืองเนืองหลวงปู่บอกว่าเราอยากรู้ไหมว่าเราจะเกิดอีกหลายภพหลายชาติก็ให้รู้สิว่าไอ้วิญญาณเนี่ยมันไม่อยู่ที่กายตลอดเวลาหรอกมันชอบไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เข้าไปในความคิดนะตอนนี้เมื่อวิญญาณมาอยู่กับกายก็คืออยู่กับตัวเองไอ้กายเรานี่ดีนะโยมว่ากายเรามีอะไรต้องคิดเยอะไหมไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าไปอยู่กับตามันไปดูกายคนอื่นอยู่กับหูมันไปฟังคนคนอื่นมันคิดเยอะนะแต่ถ้าวิญญาณอยู่กับกายตัวเองนี่มันคิดเยอะไหมมันไม่คิดเยอะเพราะนั้นโยมจะเห็นได้ว่าภพชาติน้อยลงแต่ถ้าวิญญาณรู้มาอยู่กับกายเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็สร้างภพสร้างชาติเห็นอะไรก็ชอบฟังอะไรก็ชอบหรือไม่ชอบหรือโมโหฟังอะไรแล้วก็เคืองโมโหถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเพราะนั้นถ้าวิญญาณอยู่กับกายเนี่ยจิตที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารจะสงบอ้าวฟังให้ดีนะถ้าโยมรู้หลักขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อก่อนนี้โยมไม่แยกวิญญาณออกจากจิตโยมภาวนาด้วยจิตที่มีทั้งสังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและโยมก็เลยมีปัญหาเพราะว่าเมื่อรารู้ลมหายใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีความคิดมากวนเดี๋ยวมีสัญญามากวนเดี๋ยวก็มีสังขารมากวนโอเคไหมตอนนี้ถ้าโยมรู้จักแยกวิญญาณมาอยู่กับกายทุกคนลืมตาครั้งนึงเพราะว่าอันนี้สำคัญมากนะถ้าโยมไม่ลืมตามันไม่ตื่นหรอกไหนลองตัวตรงด้วยมีรู้สึกตัวทั่วกายไหมอยู่ตรงนี้ก่อนรู้สึกตัวทั่วกาย
จนเหมือนเห็นตัวเองกำลังทำอะไรเห็นด้วยวิญญาณจะเรียกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยใจก็ได้อะวิญญาณจะเรียกว่าใจก็ได้นะเห็นด้วยวิญญาณเห็นด้วยใจแล้วมันเห็นอะไรวิญญาณเห็นอะไรเห็นรูปนั่งไหมอาถามนิดนึงแล้ววิญญาณเห็นความคิดไหมความรู้สึกอะเห็นด้วยความรู้สึกเห็นความคิดไหมแต่รู้สึกไม่ไปกับความคิดเห็นด้วยความรู้สึกตัวแล้วกันเรียกว่าเห็นด้วยความรู้สึกตัวในการนั่งเห็นความคิดไหมรู้สึกตัวป้านั่งขณะรู้สึกตัวป้านั่งเห็นไหมว่าคิดน้อยลงสงบขึ้นรู้สึกตัวป้านั่งเห็นไหมว่าเวทนาความพอใจไม่พอใจก็น้อยลงเห็นไหมเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นไหมรู้สึกตัวว่านั่งเห็นไหมว่าสังขารความคิดเวทนาหรือสัญญาน้อยลงเพราะนั้นวันนี้คือหัวใจเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าโยมสามารถให้วิญญาณมาอยู่กับกายฐานกายจะทำให้วิญญาณของโยมหรือรู้ของโยมเนี่ยมันมีรู้สึกตัวจะรู้ชัดรู้ชัดจนรู้ตื่นรู้ตื่นจนรู้เบิกบานรู้เบิกบานจนกระทั่งรู้ตื่นเบิกบานและก็เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ไหมมารู้ที่กายจนกระทั่งรู้สึกรู้สึกจนรู้สึกตัวรู้สึกตัวจนกระทั่งเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงและโยมก็จะเห็นได้ว่าความคิดมันเป็นขันห้าอันหนึ่งในขันห้าเมื่อก่อนนี้เราพยายามนั่งหลับตาแล้วไม่คิดอันนั้นก็แสดงว่าเราไปบังคับไม่ให้คิดทั้งที่มันเป็นขันห้ามันต้องคิดโอเคไหมเพราะนั้นตอนนี้ไม่ต้องไปบังคับอะไรแต่มันจะคิดน้อยลงเองเมื่อโยมยอมรับแล้วรู้จักว่านี่คือสังขารขันเห็นด้วยความรู้สึกตัวแล้วมันจะเกิดปัญญาจนกระทั่งเกิดปัญญายอมรับว่านี่คือสังขารขันเห็นด้วยความรู้สึกตัวว่าร่างกายของเราเป็นไงรู้สึกมันเป็นของหนักเนอะมันเป็นของหนักเนอะมันมีทุกข์มันไม่เที่ยงเห็นด้วยความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วรู้ของเราก็จะไม่แม้จะอยู่กับกายแต่ไม่เกาะกับกายนะไม่ไปเกาะยึดมั่นนะรู้เราก็จะมีปัญญาขึ้นมาวันนี้เราจะเข้าสู่สมาธิแต่เจอด้วยวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มต้นลืมตาก่อนโอเคไหมและเดี๋ยวโยมเข้าสู่สมาธิโยมจะมีตัวรู้ตัวเห็นโอเคไหมและกระแสจิตกระแสวิญญาณมันจะไม่แนบชิดกันมันจะคู่ขนานกันห่างกันห่างกันจนหลุดพ้นอันนี้แนวทางการปฏิบัติของหลวงปู่อ้าวโยมตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะแต่รู้ที่เรากำลังนั่งแล้วกำลังมองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อแล้วรู้จนกระทั่งมันเห็นเรากำลังนั่งฟังหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อแล้วมันไม่ได้เห็นรูปนั่งกำลังนั่งฟังหลวงพ่อหรือมองหลวงพ่อมันเห็นว่ารูปนั่งมันมีเวทนาขันธ์ยังมีอะไรต่างๆเป็นสุขเวทนาพอใจยินดีอยู่ในความรู้สึกภายในแต่มันก็ยอมรับแล้วก็เข้าใจว่าอันนี้คือเวทนาขันธ์แล้วเมื่อยอมรับแล้วเข้าใจมันก็จะเห็นได้ว่าเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็ตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปโอเคไหมสัญญาขันก็มีเดี๋ยวก็มีผุดนึกอะไรขึ้นมาความคิดเก่าๆอ่ะนะสัญญาความจำอะไรเก่าๆนะเราอยู่ตรงที่ไม่ไหลเข้าไปในสัญญาได้ไหมเราก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าสัญญามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมีสัญญาปั๊บสัญญาความจำอะไรต่างมันก็ทำให้เราผุดนึกผุดคิดเราเห็นได้ไหมผุดนึกผุดคิดเนี่ยโดยที่เราไม่เข้าไปผุดนึกผุดคิดกับเขาอยู่กับกายได้ไหมเอาลืมตาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะเดี๋ยวถ้าวิญญาณโยมแข็งแรงแล้ววันนี้จะทดสอบดูซิว่าตรงที่วิญญาณของโยมตื่นรู้เนี่ยนะโยมอยู่กับวิญญาณได้ไหมวิญญาณนี่เขาเรียกว่า consciousnessโยมสามารถเข้าทางลัดได้เลยนะเข้าสู่สมาธิชั้นสูงทางลัดได้เลยนะสมาธิชั้นสูงก็คือจาก consciousness เนี่ย
ไปสู่ higher consciousness ทำยังไงวิญญาณของโยมเนี่ยนะโยมลองถามความรู้สึกในใจของโยมนะว่าไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่เอาไม่มีตัวเราของเราไม่มีตัวกูของกูเลิกละพอละโยมลองทำความรู้สึกทิ้งตัวกูของกูให้หมดเลยโยมเพราะไอ้ที่มันพาวิญญาณเข้าไปในความคิดเวทนาสัญญาก็เพราะไอ้ความรู้สึกภายในอะอุปาทานที่มันเป็นตัวกูของกูอายอมลองทำความรู้สึกที่ว่าพอละเลิกแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่เอาแล้วเข็ดแล้วเลิกแล้วทุกข์มากแล้วพอสักทีเลิกสักทีทิ้งสักทีวิญญาณของโยมจะขยายตื่นขึ้นมาทันทีเลยนะโยมจากความรู้สึกตัวของวิญญาณที่เรียกว่า consciousness มันแค่พัฒนาไปสู่ higher consciousness higher consciousness โยมรู้สึกไหมไอ้ตัวที่มันหน่วงวิญญาณไว้เนี่ยก็คือตัวกูของกูอุปาทานไอ้ไหนลองดูสิแล้วโยมลองใช้ศรัทธาด้วยนะพอบอกเลิกแล้วไม่เอาแล้วพอแล้ววิญญาณก็เริ่มเห็นว่านี่ใครนั่งวะเนี่ยตอนแรกมันไม่เห็นว่าใครนั่งเพราะมีแต่ฉันนั่งกูนั่งฉันเป็นเจ้าของกูเป็นเจ้าของมันไม่เห็นไม่เห็นคนคนนั่งโยมลองเลิกแล้วพอแล้วไม่เอาอีกแล้วที่ยายโยมจะเกิดวิญญาณตื่นรู้ขึ้นมาตื่นขึ้นมาเห็นคนคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ในนี่แรงว่าเริ่มตื่นแล้วนะเห็นได้ไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วยังไงต่อแล้วก็เพิ่มความรู้สึกทำความเขาเรียกว่าเรียกว่าสำเนียกในใจพุทธเจ้าใช้คำว่าสำเนียกในใจโดยแยบคายไม่เอาแล้วเลิกแล้วพอแล้วนะเห็นแล้วทุกเห็นเยอะแล้วเหตุแห่งทุกข์ก็เห็นแล้วแต่ไม่ยอมวางแต่วันนี้ต้องวางแล้ววางแล้วเพราะว่าไม่วางไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือเมื่อไหร่มันจะไปร่างกายเนี่ยถ้าไม่วางตอนนี้มันตายไปแล้วยังวางไม่ได้แย่เลยตกกระบายเลยนะบอกในใจเนี่ยสำเนียกในใจดิแล้ววิญญาณโยมเนี่ยจะแผ่กว้างมาโยมรู้สึกไหมความรู้สึกของโยมจะแผ่กว้างมาแผ่กว้างมาเพราะความรู้สึกของโยมมันโดนเหนียวเข้าไปเหนียวเข้าไปแล้วโยมลองถามตัวเองสิว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาทำไมสำเนียงในใจแล้วถามที่ว่าเราไม่ต้องนึกใช้ใจเอาเราเกิดมาทำไมแล้วเกิดมาที่ผ่านมาชีวิตนี้เราเป็นยังไงบ้างโอ้โหพอเป็นยังไงบ้างวิญญาณมันรู้สึกได้ว่ามันโดนดึงเข้าไปแล้วจะให้มันดึงเข้าไปอย่างนี้อีกนานแค่ไหนเลิกได้ไหมมันออกมาเห็นไหมเลิกได้ไหมแล้วนอกจากเลิกแล้วลองตั้งหลักใหม่สิตั้งหลักยังไงเจ้ามาจากที่ใดก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเจ้ามาจากที่ใดถามที่มาจากที่ใดพอบอกมาจากที่ใดปั๊บมันความรู้สึกมันจะละเอียดไปสู่ที่ที่เราเคยมาที่มันละเอียดกว่าการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอาจจะเกิดมาอยู่ในชั้นเทวดาหรือพรหมรูปใดก็แล้วแต่นะเราจะรู้สึกได้ว่าไอ้ตรงที่เทวดาหรือพรหมเนี่ยก็คือ consciousness ที่มันเป็น higher ถ้าเป็นพรหมก็เรียกว่า higher ขึ้นไปอีกนะเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นเรียกว่าไปอยู่ในพรหมหรือโพธิสัตว์หรือเป็นผู้สร้างบารมีเราจะรู้สึกได้ว่า consciousness เราจะ higher จนกระทั่ง pure consciousness มากขึ้น pure consciousness มากขึ้นแล้วถามตัวเองซิว่าเราเองเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมต่อชาตินี้เนี่ยไม่ใช่มานับหนึ่งในเราเองเนี่ยต้องเคยทันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งบอกใจตัวเองสำเนียงในใจไปเรื่อยๆนะปรากฏว่าพอเราระลึกได้ถึงว่าเออเราต้องเคยทันพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนะเราใช้สัญญาเป็นตัวนำเข้าสู่สมาธิไงเข้าใจไหมปรากฏว่า consciousness ของเราจะไปสู่นอกจาก higher consciousness แล้วไปสู่ pure consciousness
เป็นอันหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าแม้เสี้ยวหนึ่งอันไหนจะแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองโอเคไหมเรารู้สึกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกให้โยมโยมมีวิธีที่จะเข้าสู่สมาธิแบบก้าวข้ามเลยนะด้วยการดึง consciousness ที่จมอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารดึงมาที่กายผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ทำความรู้สึกในใจว่าพอแล้วเลิกแล้วไม่เอาอีกแล้วพอกันทีมาชาตินี้เสียเวลาเนื่องว่าจะทำนู่นทำนี่พอถึงเวลามันก็ต้องตายเสียเวลาหาอะไรมาก็ตอนแรกนึกว่าหาแล้วจะมีความสุขนะแต่ที่ไหนได้มันเป็นภาระอีกนะพออายุมากขึ้นก็เป็นภาระยิ่งมีก็ยิ่งเป็นภาระต้องทำความรู้สึกนี้ทีไอ้คอนเชียสเนสโยมจะได้ไม่เกาะเกี่ยวทุกทีโอเคไหมแล้วมันจะได้ตื่นทุกทีไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัววิญญาณมันไม่จะตื่นเห็นว่าที่แท้ก็มีแค่ร่างกายยาววานาคืบนั่งอยู่จะดีจะจนจะมีมากแค่ไหนมันก็มีแค่นี้ได้ไหมแล้วตอนนี้โยมรู้ไหมนี่โยมสมมติว่าโยมเคยมาอยากภพภูมิใดก็แล้วแต่เนี่ยนะโยมก็สมองโยมจำไม่ได้แต่ไอ้ตัวคอนเชียสเนสของโยมเนี่ยมันจำได้โยมก็บอกเขาสิเจ้ามาจากที่ใดก่อนมาเกิดเนี่ยเจ้าตั้งมนิฐานไว้ว่าจะมาเกิดเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วทำไมเจ้าถึงมาทำอะไรที่มันเสียเวลาในชาตินี้เพราะนั้นไหนลองไปตั้งสติใหม่สิเจ้ามาจากที่ใดเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าเกิดมาแล้วจะทำอะไรบ้างเนี่ยเคยตั้งเป้าหมายไว้แต่อดีตที่ก่อนมาเกิดเนี่ยไหนลองไปทบทวนตั้งสติใหม่สิไปทบทวนเขาจะกลับไปสู่ตั้งหลักใหม่ก่อนที่จะมาเกิดนะไม่รู้จะมาเกิดวันจะมาเกิดจะเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่เราจะรู้สึกได้ว่าคอนชิสเนี่ยของเรามันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจริงไหมโยมแล้วอยู่ตรงนั้นเลยตั้งหลักก่อนอยู่ตรงนั้นแล้วมองคนคนนี้นั่งอยู่คนคนนี้มีอะไรก็มีร่างกายยาววาหนาคือมีแค่ขันห้ามาพิจารณาขันห้าเลยสิได้ไหมแล้วโยมรู้ไหมอาตมาเนี่ยนะสอนโยมเนี่ยนะอาตมาสอนด้วยคอนเชียสเนสนะโยมเอาฟังเดี๋ยวจะบอกวิธีให้สอนยังไงรู้ไหมอาตมาสอนโยมเนี่ยนะในคอนเชียสเนสของอาตมาเนี่ยเวลาสอนธรรมะอะไรละเอียดเนี่ยก็เพราะว่าไอ้คอนเชียสเนสเนี่ยมันเขาเรียกว่ารอโยมรู้จักคำว่ารอไหมลากมันลากเข้าไปรอ through higher consciousness มันรอเข้าไปใน higher consciousness เข้าใจคำว่ารอไหมรอเข้าไปโยมรอ consciousness โยมเข้าไปใน higher consciousness ได้ไหมรอโยม consciousness วันนี้เนี่ยให้เทคนิคเข้าสมาธิที่ละเอียดปานี้ต้องลืมตานะไม่ลืมตาทำไม่ได้นะลืมตาแล้วลองรอ draw รอ consciousness toMore higher consciousness ได้ไหม draw เข้าไปได้ไหมต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะมันตรงเลย draw consciousness to higher consciousness and seeing the silent inside ไหนลองทำตามดิ draw consciousness to higher consciousness and seeing the silent insideเป็นไงละเอียดไหมเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาเดี๋ยวนี้รอเก่งอ่านหนังสืออะไรต่างๆพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยไหนมหายานเถรวาทตั้งแต่ early Buddhism พออ่านที่ไร consciousness มันรอเข้าหา consciousness ที่บริสุทธิ์ตามที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ในยุคต้นๆท่านอธิบายความเรื่องความว่างมันจุดประกายคนช่วยให้อาตมาเข้าไปสู่ความว่างที่ละเอียดขึ้นแล้วอาตมาว่าแล้วเราจะเข้ายังไงนะตอนนี้เริ่มเข้าชำนาญมากขึ้นแล้วไม่ต้องรอใครมาจุดประกายหรอกเรา draw เข้าไปเลย draw consciousness
inside ได้ไหม inverse draw consciousness inverse เอาตาอยู่กับอาตมาเดี๋ยว draw เป็นเองเดี๋ยวอาตมา draw โยมก็ draw เอาลืมตาตาอยู่กับอาตมาดิ draw your consciousness going inverseจะใช้ความคิดใช้ consciousness drawing inwards drawing inwards มันจะขยายละเอียดปราณีตยิ่งขึ้นไปเต็มท้องฟ้าเลย consciousness เพราะวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโยมใช้ตัว consciousness ภาวนาเลยและเร็วแต่ก่อนเดินที่จะ draw consciousness inwards เข้าสู่ภายในโยมต้องเอา consciousness คือวิญญาณมาอยู่กับกายก่อนโอเคนะเอาทวนคนเราประกอบด้วยขันธ์5องค์ความรู้นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือรูปคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือจิตแต่วันนี้ให้แยกตามที่หลวงปู่กสปาบอกว่าให้แยกวิญญาณออกมาแยกยังไงโดยเอาวิญญาณมาอยู่กับกายนะวิญญาณมาอยู่กับกายปกติวิญญาณเราเนี่ยนะไม่เคยออกมาจากความคิดกับอารมณ์เลยนะทำยังไงก็โยมก็ผ่อนคลายไปรีแลกซ์ร่างกายโยมเนี่ยแล้ววิญญาณโยมมันจะได้ออกมาจากความคิดกับอารมณ์แล้วมาอยู่กับกายแต่ว่าขณะที่อยู่กับกายมันจะเห็นนะโอ้โหเขาเมาความคิดมันยังมีอยู่นะแต่เราบอกไม่เอาแล้วไม่เข้าไปละเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ก็ยังมีอยู่นะเราบอกไม่เอาละหลวงพ่อบอกว่าให้ยืนอยู่บนฝั่งน้ำร่างกายเหมือนบนฝั่งน้ำแล้วเราก็มองเห็นน้ำในน้ำมีความสกปรกของอะไรความคิดของอะไรของเวทนาอารมณ์ของอะไรของสัญญาเนี่ยนี่อยู่กับกายนั่งตัวตรงนี่แสดงว่าไม่อยู่กับกายเต็มที่ต้องนั่งตัวตรงนี่ลืมตาทุกคนอยู่กับกายเพราะวันนี้จะภาวนาด้วยใจ consciousness ภาวนาด้วยใจด้วยจิตนี่สอนตอนแรกละวันนี้ลองมาสอนดูซิว่าจะได้สักกี่คนเผื่อจะได้เรียกว่าสอนไม่ต้องเสียเวลามากโดยการใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาว่าไอ้ที่เรามาภาวนาเนี่ยเราภาวนาอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราภาวนาตัววิญญาณที่มันชอบไหลเข้าไปเกาะอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารเกาะและยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวของกูแยกออกมาวิธีเบื้องต้นที่แยกเบื้องต้นให้มันอยู่กับกายให้รู้มันอยู่ที่กายอย่าเพิ่งไปทำอะไรทั้งนั้นนะให้รู้มาที่กายก่อนได้ไหมแล้วทำไมถึงบอกให้หัดรู้ที่กายมันจะเกิด consciousness ที่กายเดี๋ยวเราวันนี้จะสอนวิธีเรียกว่า draw consciousness เช่นรู้ที่กายมีความรู้สึกที่กายไหมมีไหมลองตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะ draw consciousness ไปที่ใบหน้าได้ไหมDraw consciousness ไปที่ใบหน้าเอายิ้มขึ้นมาสิมันก็รู้สึกที่กายก็จะไปรู้สึกที่ใบหน้ามากขึ้น Draw consciousness จากใบหน้ามาที่ลมหายใจได้ไหมเพราะนั้นวันนี้โยมจะมีสเต็ปนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยโยมก้มหน้าก้มตาดูลมหายใจแต่วันนี้เราจะเอา consciousness แยกสกัดออกมาเป็นตัววิญญาณหรือท่ารู้มาอยู่ที่กายก่อนรู้ที่กายรู้ตัวทั่วพร้อมได้ไหมแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อม draw consciousness consciousness แปลว่าวิญญาณเนี่ย draw ไปที่ไหล่ขวาได้ไหมรู้สึกไปที่ไหล่ขวาได้ไหมไหล่ขวาก็จะชัดขึ้นใช่ไหมเนี่ยวิธีที่เราจะ draw consciousness รอไปที่ไหล่ซ้ายได้ไหม
มันเหมือนเห็นไหล่ซ้ายไหมรอไปที่ฝ่ามือขวาได้ไหมรอไปที่ฝ่ามือซ้ายได้ไหมรอไปที่บนศีรษะได้ไหมผมไหนรอคอนชัสเนสไปที่ผมได้ไหมและเห็นอะไร seeing the calmness and silence inside เพราะว่าเวลาโยมรอคอนชัสเนสไปละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจากร่างกายที่หยาบไปสู่ร่างกายที่ละเอียดโยมจะเห็นความสงบสงัดวิเวกภายในหลวงพ่อใช้คำว่า the calmness and silence inside เห็นด้วยนะรอคอนชัสเนสไปที่ปกคอด้านหลังดิแล้วเห็นความสงบสงัดวิเวก inside ภายใน draw consciousness มาที่แผ่นหลังสิแล้วก็เห็นความสงบสงัดวิเวกใช้คำเดียวแล้วกันนะ seeing the silence inside can you draw consciousness มาที่ผมแล้วก็ seeing the silence insideดรอคอนชัสเนสมาที่ขนอ้าวสะกิดหน่อยเดี๋ยวตามไม่ทันดรอคอนชัสเนสมาทั้งตัวอีกทีสิตาอยู่กับหลวงพ่อทุกคนแล้วทำให้เป็นจะได้สอนให้ไม่ต้องทำนะเดี๋ยวช่วยพาให้แล้วกันพาไปเลยคอนชัสเนสพาคอนชัสเนสมาอยู่ที่ตัวเราได้ไหมทั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้ไหมแล้วก็ค่อยๆนำ consciousness หรือพา consciousness ไปแต่ละส่วนของร่างกายไหล่ขวาไหล่ซ้ายฝ่ามือขวาฝ่ามือซ้ายกลับมาทั้งตัวอีกทีลืมตาหลับตาทำไม่ได้จริงๆหลับตาทำไม่ได้เพราะวันนี้เราภาวนาด้วยวิญญาณเราไม่ได้ภาวนาด้วยจิตวิญญาณคือใจต้องลืมตาแล้วตาอยู่กับหลวงพ่อเดี๋ยวจะสาธิตให้เท่านั้นแน่สาธิตให้สองครั้งก็เป็นแล้วตาอยู่กับหลวงพ่อไม่เสียเวลาเยอะหรอกนำความรู้สึกตัวมาที่ร่างกายแบบรู้ตัวทั่วพร้อมได้ไหมผ่อนคลายสิผ่อนคลายนำอันนี้หลวงพ่อเรียกว่ารอแปลว่าค่อยๆดึงมาลากมารอคอนชัสเนสมาที่ใบหน้าได้ไหมก็ยิ้มสิมาทันทีจะรู้สึกว่าconsciousness ก็คือพลังรู้ของเราเนี่ยมาพลังรู้ที่ใบหน้าเฉพาะใบหน้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นได้ไหม draw consciousness มาที่ผมขนเล็บมันเหมือนเห็นเลยนะบอกผมอีกทีมันเหมือนเห็นผมตัวเองวันนี้จะเปิดตาใจให้ตื่นนะถ้าไม่ทำตามก็จงหลับต่อไปผมตาเนื้อดูหลวงพ่อแต่ตาใจตาคอนชัสเนสมันเห็นผมขนไม่ต้องไปคิดเห็นเลยฟันในปากก็ได้เรารู้สึกในปากมันเหมือนเห็นในปากไหมเล็บหนังทั้งตัวเลยแล้วก็มาที่ทั้งตัวอีกทั้งหนึ่งแล้วมาที่ใบหน้าอีกทีหนึ่งแล้วมาที่ลมหายใจได้ค่อยๆรวมพลังนะค่อยๆรวมพลังคอนชัสเนสจากทั้งตัวมาใบหน้าแล้วก็มาที่ลมหายใจมันเห็นลมหายใจเห็นลมหายใจตั้งแต่เรียกว่าวินาทีแรกเลยมันเห็นแบบเขาเรียกว่าเห็นด้วยธาตุรู้อะรวมคอนชัสเนสมาอยู่กับลมได้ไหมโดยที่ตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมันเหมือนคอนชัสเนสที่เรารวมอยู่กับลมเนี่ยมันเห็นอาการลมหายใจได้โยมว่าจริงไหมโยมสามารถเห็นอาการลมหายใจว่ามันมีเข้าอย่างนี้ออกอย่างนี้ลักษณะมีอาการของลมหายใจเป็นมวลเข้ามวลออกชัดตรงนี้ชัดตรงนี้โยมก็แค่draw consciousness อยู่กับลมหายใจเขาเรียกว่ามีสำนึกรู้อยู่กับลมหายใจรู้สึกก็ได้ถ้าหยาบหน่อยก็เรียกว่ารู้สึกที่ลมได้ไหม
ได้ไหมเอ้ารู้สึกมาที่กายครั้งหนึ่งจะสอนวิธีโฟกัสลมหายใจเมื่อก่อนโยมโฟกัสมาจากสมองนะมาจากจิตอันนั้นก็ถูกเอาจิตเพ่งก็ถูกแต่มันเป็นแค่ขั้นสมถะแต่วันนี้เพ่งด้วยวิญญาณคือใจล้วนๆเลยแล้วเราจะเห็นได้ว่าใจคือวิญญาณเป็นอิสระจากจิตแล้วมันจะเข้าไปสู่ภาวะของญาณปัญญาถ้าเพ่งด้วยจิตมันจะเข้าสู่ภาวะฌานโอเคไหมฌานเป็นดำหลับแรกแต่พอฌานมันแก่เดี๋ยวมันก็เกิดญาณเหมือนกันแต่วันนี้เราไม่ต้องเอาฌานเยอะเอาเริ่มสมาธินะแล้วก็มีญาณนี่สำคัญนะเพราะนั้นญาณคือตัวปัญญาเนี่ยมันเกิดจาก consciousness ทุกวันนี้ที่โยมนั่งสมาธิมีนิ่งมีสงบก็เรียกว่าเริ่มเข้าสู่กระแสฌานแล้วกันแต่ว่าญาณไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะโยมแยกวิญญาณออกจากจิตไม่เป็นอ้าวรู้ความรู้ใหม่อ่ะทวนนะรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าคิดบอกให้ลืมตานี่ทำให้ดูเนี่ยอุตส่าห์นับให้ดูรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้เมื่อก่อนรู้ชอบเข้าไปอยู่ในเวทนาเป็นตัวกูของกูเข้าไปอยู่ในสัญญาเป็นตัวกูของกูเข้าไปอยู่ในสังขารเป็นตัวกูของกูวันนี้ทำไงรู้ไหมเอารู้มาอยู่ที่กายตัวกูของกูในเวทนาสัญญาสังขารก็น้อยลงมันก็สงบทันทีเลยเอารู้มาที่กายรู้ว่านั่งแล้วรู้ยังไงต้องรู้แบบรู้สึกจริงๆรู้แบบรู้สึกตัวเขาเรียกว่า consciousness awareness ได้ไหม awareness ทั้งตัวเลยได้ไหมจาก awareness ทั้งตัวแล้วมา awareness เฉพาะใบหน้าเลยได้ไหมแล้วจาก awareness เฉพาะลมหายใจได้ไหมแล้วจากลมหายใจไป awareness ทั้งตัวใหม่แล้วก็มา awareness ใบหน้าอีกทีนึงแล้วก็ไป awareness ลมหายใจอีกทีเขาเรียกว่าวิธีฝึก right concentration ด้วย consciousness แล้วมันจะเป็นโลกุตระสมาธิถ้าโยมใช้จิตที่โยมยังแยกคอนเชียสไม่ออกโยมจะเป็นคอนเซนเทรชันแบบแหมมีการปรุงแต่งคิดนึกเต็มไปหมดเลยนะมันก็ไม่ไรทีเดียวแต่ว่ามันก็ไม่รองทีเดียวนะแต่ว่ามันช้าเสียเวลาวันนี้หลวงพ่อต้องการให้โยมขยายคอนเชียสเนสออกมาเป็นเหมือนหลวงพ่อกระซ้อนนะคอนเชียสเนสทั้งตัวได้ไหมเป็นเหมือนแว่นขยายอะทั้งตัวเลยนะแล้วแว่นขยายนี้รวมเป็นหนึ่งเฉพาะบนใบหน้าได้ไหมเหมือนเห็นใบหน้าตัวเองจากแว่นขยายเห็นใบหน้าตัวเองได้ไหมโยมก็รู้สึกบนใบหน้ามากขึ้นมากขึ้นได้ไหมได้ไหมแล้วจากใบหน้ารวมเข้าไปที่ลมหายใจได้ไหมมองด้วยคอนเชียสเนสดูด้วยคอนเชียสเนสเห็นด้วยคอนเชียสเนสจำเพาะลมหายใจจะมีมวลของความรู้สึกอยู่เฉพาะลมหายใจแล้วมองก็มองตรงนี้เห็นตรงนี้นะอันนี้คือเราฝึกด้วยวิญญาณมันจะต่างกับจิตนะถ้าจิตนี่โยมจะต้องใช้ข้างในจิตโดยที่ต้องคอยพยายามกำหนดเพ่งอย่างมากเลยเพราะอะไรเพราะจิตของโยมมันมีทั้ง4ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโยมต้องเพ่งอย่างหนักหน่วงเลยถึงจะให้วิญญาณของโยมเนี่ยสงบออกจากสัญญาสังขารเวทนาได้แต่วันนี้เราแยกวิญญาณมาก่อนมาอยู่ที่กายเดี๋ยวหลวงพ่อจะพารอเข้าไปสู่ที่ที่โยมเคยมาเลยนะคอนเชียสเนสที่กายอันนี้เขาเรียกว่าใจแล้วกันนะใจโยมใหญ่เลยนะใจรอมาที่ใบหน้าใช่ไหมรู้สึกเห็นไหมจากใบหน้ารอไปที่ทั่วตัวอีกทีได้ไหมจากทั่วตัวดองทำใจให้ไม่มีตัวกูของกูสิขณะที่ตัวนะบอกใจตัวเองพอแล้วเลิกแล้วไม่อยากเอาแล้วไม่อยากได้แล้วไม่อยากมีไม่อยากเป็นทิ้งให้หมดของฉันตัวฉันของฉันของเธอของใครไม่มีแต่สามนึกรู้อันบริสุทธิ์คอนเชียสเนสก็จะรอไปทั่วเต็มท้องฟ้านี่เข้าแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือที่สุดของสมาธิที่
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยพราหมณ์ในยุคนั้นก็อยู่ในภาวะคอนชิสเนสที่เต็มท้องฟ้าเขาเรียกว่าปรมัตตมังโอเคไหมแต่พระพุทธเจ้ามาบอกว่าอันนี้ยังไม่ที่สุดปรมัตตมังทำยังไงแล้วไหมคอนชิสเนสที่เต็มท้องฟ้าเนี่ยมันบริสุทธิ์มากแต่ว่ามันยังไม่เห็นอริยสัจ4มันยังมีปัญญาพุทธเจ้าบอกให้มาเจริญสติปัฏฐาน4โยมก็ค่อยๆพลิกคอนชิสเนสมาด้วยความดำริชอบเลิกละพอแล้วยังมีตัวเราของเราอีกไหมเข้ามามองตนเห็นตนเห็นตนมองตนเห็นตนด้วยคอนชิสเนสไหมอย่างน้อยจากคอนชิสเนสเนี่ยมาเห็นสังขารได้ไหมขันธ์5ได้ไหมได้ไหมโยมจะรู้สึกได้ว่ามีตาอันใหญ่โตกระจกเงาอันใหญ่ซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าเอ็นไลท์เทนแล้วนะถ้าโยมมาอยู่ในยุคพราหมณ์ก่อนที่พระญาติจะสัตว์รู้อันนี้เขาเรียกว่าปรมัตตมันนะเขาเรียกว่าถึงที่สุดแล้วแต่พุทธเจ้าบอกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ภาวะนี้อาจจะพาโยมไปสู่พรหมโลกแต่เดี๋ยวพรหมโลกก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พระเจ้าก็บอกว่าให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมแต่ไม่ได้พิจารณาเริ่มจากง่ายๆเริ่มจากหยาบๆละแล้วเราอาจจะพิจารณาจากหยาบๆก็ได้ถ้าเราไม่เคยรู้จักอันนี้แต่วันนี้หลวงพ่อจะต้องการสอนให้เธอรู้จักอันนี้เพราะอะไรเพราะบางคนอาจจะมาจากพรหมโลกก็ได้มาเกิดมาตอนนี้เข้าใจไหมบางคนมาจากพรหมโลกก็ได้บางคนอาจจะเป็นโยคีมาก่อนDraw consciousness to your own experience. อย่านึกอย่าคิดทำเลยใจหลวงพ่อสอนใจโยมใจโยมก็ไปสู่ประสบการณ์เก่าเลยได้ไหมได้ไหม consciousness สำนึกรู้อะได้ไหมแล้วโยมใช้ชำนาญในทั้งสมาธิและวิปัสสนาเราภาวนาตรง consciousness อย่างเดียวจบแต่ถ้าโยมไม่รู้จักคอนชิสเนสมันก็ต้องไปตามวิธีสมาธิทำจิตให้สงบวิปัสสนาด้วยการพิจารณาขันธ์5ก็ต้องเริ่มขันธ์5ไตรลักษณ์แต่วันนี้หลวงพ่อพาโยมไปสู่สำนึกรู้ที่บริสุทธิ์จิตเนื้อสำนึกรู้ไหนลองเพิ่มศรัทธาสิพอโยมอยู่กับคอนชิสเนสนะตอนนี้เอาไหนConsciousness ที่กายรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ศรัทธาในพุทธเจ้าสิพอโยมศรัทธาในพุทธเจ้า Consciousness ของโยมจะไปสู่ Consciousness ที่บริสุทธิ์อาจจะเป็นเสี้ยวหนึ่งของพุทธเจ้าโอเคไหมแล้วโยมวันหลังโยมก็บอกว่าแค่และลึกถึงพุทธเจ้าศรัทธาเท่านั้นมันเข้าสมาธิแล้วโอเคไหมแค่ศรัทธาแค่3วินาทีต้องเข้าได้แล้วอย่าใช้สมองก็ได้หลวงพ่อไม่ได้ใช้สมองหลวงพ่อใช้ความรู้เนื้อรู้ตัวเขาเรียกว่า consciousness โอเคไหมเขาเรียกว่าใจโอเคไหมหรือเขาเรียกว่าวิญญาณโอเคนะอ้าวแยกอีกทีนึงอันนี้ต้องยืนขึ้นละอ้าวยืนขึ้น5คนเลยมาแน่บางคนไม่เข้าใจต้องมาเล่นเกมยืนขึ้น5คนยืนเนี่ยยืนเป็นวงกลมแล้วออกทีวีด้วยหลวงพ่ออยู่ตรงกลางเอ๊ยืนตรงนี้อย่าห่างนี่นี่มานี่5คนจะได้ครบขันธ์5ไหนดีอันนี้ดีกว่าอันนี้คือใครเนี่ยรูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอเคนะไอ้ในช่างคิดเยอะเวทนาก็คิดเยอะสัญญาก็คิดเยอะสังขารก็คิดเยอะวิญญาณก็ยังโอเคยังดีหน่อยตอนนี้วิญญาณเนี่ยชอบไปจับคู่กับเวทนาสัญญาสังขารนะเขาคิดอะไรเวทนาก็ไปด้วยเขารู้สึกอะไรวิญญาณก็ไปด้วยคิดอะไรวิญญาณก็ไปด้วยไปหมดเลยจริงไหมวิธีที่จะทำให้สงบทำไงเอาวิญญาณมากอดกับลูกเล็กเดี๋ยวกอดเลยมากอดเขาด้วยสิเอาเขาวิญญาณมากอดกับลูกเป็นไงอั
ันนี้เป็นแค่ภาพดวงตาเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสงบแล้วนี่คือสมาธิก่อนไหมนะไม่ใช่เขาปล่อยอินเดียเราก่อนเขาด้วยใช่ไหมแล้วพอวิญญาณก่อนกันลูกวิญญาณก็เห็นไอ้มหาโจรนี่หลอกเราไปเที่ยวเที่ยวเป็นความคิดเที่ยวเป็นอารมณ์เที่ยวเป็นเวทนามหาโจรบัดนี้ไม่มีแล้วมันเป็นแค่ภาพดวงตาเพราะฉันมารู้สึกตัวที่รูปโยมมารู้สึกตัวที่รูปเป็นไงสงบไหมอันนี้ก็หายไปแล้วนั้นโยมใช้ความรู้เรื่องขันธ์ห้านะอ้าวไม่ต้องก่อนแล้วอยู่ที่เดิมแต่พอโยมไม่มารู้ที่กายโยมก็ชอบโดนดึงมันมีกระแสจิตกระแสจิตคือเวทนาสัญญาสังขารมันดึงไปเลยโอเคไหมเพราะนั้นโยมเห็นไหมการที่เรามารู้ลมหายใจลมหายใจเป็นรูปหรือเปล่าก็คือเอาวิญญาณมันอยู่กับรูปแต่เนื่องจากไอ้ลมหายใจมันเป็นรูปละเอียดก็เลยบอกให้มาอยู่กับรูปกายทั้งรูปมาต่อยเกแล้วก็ก่อนเขาด้วยถ้านั้นอ่ะวิญญาณก็สงบจากเวทนาสัญญาต่างๆวิญญาณก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภายใน5หรือ10วินาทีถ้าโยมจะต้องเสียเวลาทำสมาธิแบบไม่มีปัญญาไปทำไมหัดทำสมาธิแบบใช้ปัญญาดินะหัดใช้ปัญญาก็คือเอาวิญญาณมาอยู่กับกายได้ไหมอาจจะไม่ไปนั่งโอเคง่ายมากเข้าใจยังง่ายไหมเพราะว่าวันนี้มันเป็นมันเรียกว่าการฝึกภาวนาที่ใช้ปัญญาตรงที่ให้รู้จักขันธ์ห้าแล้วเราบริหารขันธ์ห้าไงเอาเนี่ยโยมสมาธิโยมจะได้มีทั้งวันเลยก็คือรู้มาอยู่ที่กายโยมกายทั้งแท่งก่อนและเดี๋ยวจากกายทั้งแท่งที่ยืนเดินนั่งนอนมันก็จะเริ่มรู้กายละเอียดคือหายใจหรือพองยุบได้ไหมรู้ที่กายทั้งแท่งก่อนได้ไหมลองรู้ที่กายทั้งแท่งเขาเรียกว่านำ consciousness มารู้ที่กายคือรูปแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปรู้กายที่ละเอียดกายละเอียดตั้งแต่ลมหายใจพองยุบหรืออิริยาบถละเอียดก็แสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยนายโยมขณะเบื้องต้นโยมต้องเอาพื้นฐานอยู่ที่รูปกายให้มันแข็งแรงก่อนถ้าอันนี้โยมยังหลุดบ่อยๆโยมไปอยู่เฉพาะลมหายใจมันก็จะหลุดง่ายเพราะมันละเอียดเพราะฉะนั้นตอนที่เราฝึกอานาปานสติเราก็ให้รู้ทั้งกายรู้ทั้งกายทั้งลมหายใจได้ไหมรู้ว่านั่งและรู้ว่านั่งและกำลังหายใจได้ไหมรู้ที่ฐานกายทั้งแท่งด้วยเพื่อให้มันมีกำลังแล้วเมื่อเวลามีกำลังแล้วเราก็จะเริ่มมารู้ที่เฉพาะลมหายใจแล้วมันจะอยู่ตัวของมันโอเคไหมแต่ตัวนี้มันยังไม่อยู่ตัวไปรู้อะไรที่ละเอียดแล้วมันก็ชอบถลายไปเรื่อยโอเคไหมมารู้ที่กายรู้สึกกายทั้งแท่งได้ไหมถามได้อาการที่บอกว่ารู้ที่กายคือเราจะรู้สึกยังไงคะก็แสดงว่าก็เป็นแล้วนี่ก็คือมันมีรู้สึกไงไม่ต้องถามว่ารู้สึกยังไงคือมันมีรู้สึกอะโยมมีรู้สึกไหมเวลารู้ที่กายอะรู้สึกร้อนก็ได้รู้สึกเย็นก็ได้รู้สึกขยับก็ได้รู้สึกเหนียวตัวก็ได้รู้สึกสบายตัวก็ได้มีรู้สึกไหมมีรู้สึกไหมก็มีบ้างค่ะมันมีบ้างก็เริ่มจากมีบ้างน่ะไม่มีใครเริ่มต้นก็มีมากเลยมันก็เริ่มจากมีบ้างแล้วมีมากขึ้นมีมากขึ้นแบบนั้นใช่ไหมคือรู้สึกอะไรก็ได้รู้สึกของโยมอ่ะรู้สึกของโยมกับรู้สึกของพ่อมันจะให้มันเหมือนกันได้ไงโยมรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกอย่างนั้นไปเด็กคือมันมีรู้สึกอ่ะรู้สึกว่ากายเป็นยังไงมีเย็นร้อนอ่อนแข็งกายเป็นไงมีความเหนียวตัวมีเหงื่อรู้สึกกายสบายตัวมีลมพัดคือรู้สึกอย่างนี้ไงก็คือรู้สึกที่กายไงได้ไหมแค่นี้เองฝึกอันนี้อันเดียวเขาเรียกว่าใช้ปัญญาเอา consciousness มาอยู่ที่กายไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเห็นเป็นรูปกายใครบอกเราบอกรู้สึกก็บอกรู้สึกก็แค่รู้สึกแค่รู้สึกแต่ว่านะก็เอาแค่รู้สึกแบบยังไม่ต้องเห็นแต่ไม่เกิน2นาทีเดี๋ยวมันก็เห็นเองมันจะค่อยๆเห็นลางๆโอเคมั้ยได้มั้ยก็แค่เนี้ย
และโยมฝึกได้ทั้งวันไหมรู้สึกมาที่กายยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้สึกจนเหมือนเห็นลีลาไม่ได้เห็นเป็นภาพนี่ใครไปเห็นเป็นภาพอ่ะและใครไปนั่งเห็นเป็นภาพเห็นแค่ปีลีลาในการเดินเดินเหมือนลิงเดินเหมือนเป็ดเดินเหมือนอะไรต่างๆเดินเหมือนคนมีสติหรือไม่มีสติได้ไหมจบแล้วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเองอ้าวก็มาเชื่อนะมาพิสูจน์ว่าทำไมมันถึงเรียกว่าจบแล้วเพราะมันจากนี้โยมสตาร์ทถูกเดี๋ยวมันเป็นเองโยมรู้สึกที่กายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้นะเห็นกายแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเองมันจะเห็นมากกว่ากายเห็นขันธ์ห้าเห็นความคิดเห็นเวทนาเห็นความจำได้ไหมรู้ตึงตาตึงใจอะไรบางอย่างแล้วมันค่อยๆแกะออกไปแล้วก็เห็นตัวมันเองที่มันรู้สึกปลอดโปร่งเห็นวิญญาณและเดี๋ยวก็เห็นลมหายใจเพราะนานวันนี้เห็นอะไรเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นถ้าเขาเห็นลมหายใจก็เห็นลมหายใจเขาเห็นเองเราไม่ต้องชูสไม่ต้องเลือกที่จะดูอะไรเพราะวันนี้เราใช้วิปัสสนานำหน้าสมาธิวิปัสสนาญาณิกแต่จริงๆก็ไม่ใช่นำหน้าไปพร้อมๆกันนะไปพร้อมๆกันก็คือเรามีสติให้ดีอย่าไปเกี่ยวข้องพอเขาเห็นกายเราบอกจะดูลมหายใจไอ้ที่แสดงว่าเราไปยุ่งเขาเห็นกายก็เห็นที่กายและเดี๋ยวเขาก็จะเห็นลมหายใจเองได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิที่ไม่มีอัตตาก็คือวิปัสสนานั่นเองสมาธิวิปัสสนามันแยกไม่ออกหรอกแต่เพียงแต่ว่าอาตมาเริ่มต้นใช้อุบายขันธ์5เป็นอารมณ์วิปัสสนาให้โยมเริ่มต้นแล้วโยมจะเห็นขันธ์5แต่อาตมาให้โยมเห็นความสงบสงัดวิเวกอาตมาใช้คำว่า seeing the silence เวลาโยมเห็นกายโยมเห็นความสงบสงัดวิเวกไหมนั่นน่ะคือสมาธิเห็นกายก็คือเห็นขันธ์5เนี่ยเป็นอารมณ์วิปัสสนาแต่เห็นขันธ์5ทั้งเห็นความสงบสงัดวิเวกได้มั้ยมันจะมีมากขึ้นอาจจะเห็นสงบก่อนสงบแล้วมันสงัดสงัดแล้วมันวิเวกนี่แสดงว่าเริ่มเข้าสู่สมาธิที่ตั้งมั่นเฉียบคมสติเฉียบคมเพราะฉะนั้นวันนี้เรารวบหมดเลยวิปัสสนาสมาธิสติรวบมาหมดเลยสติสมาธิวิปัสสนารวบด้วยศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงใจศรัทธาสิศรัทธาแล้วจะได้ไม่ต้องนึกว่าจะต้องทำอะไรต่อก็บอกว่าโยมเอาอยู่ตรงที่ความรู้สึกตัวตื่นอยู่ตรงเนี้ยแล้วให้เห็นตามที่มันเห็นได้ไหมคำว่าดูเราดูเมื่อต่อเมื่อเขาเห็นเขายังไม่ดูลมเขายังไม่เห็นลมหายใจก็ไม่ต้องไปดูลมหายใจเขาเห็นแค่รูปนั่งเราก็ดูแค่รูปนั่งจริงไหมคือเราก็ดูเห็นในสิ่งดูในสิ่งที่เห็นมองในสิ่งที่เห็นจนกระทั่งดูมองเห็นมันทำงานของมันเองนายโยมรู้สึกถึงรูปนั่งเนี่ยก็เห็นรูปนั่งแล้วเห็นไหมว่าอีก3ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารมันห่างไปเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่ากระแสจิตกระแสวิญญาณมันห่างกันแล้วนะกระแสวิญญาณก็คือวิญญาณที่อยู่กับกายเนี่ยมันพ้นเงื้อมมือกระแสจิตแล้วเมื่อก่อนกระแสวิญญาณเนี่ยนะนั่งสมาธิก็เข้าไปนั่งสมาธิด้วยนะเข้าไปเจริญวิปัสสนาก็เข้าไปมีตัวกูของกูเจริญวิปัสสนาด้วยตอนนี้ไม่ต้องมีตัวกูของกูนั่งสมาธิไม่ต้องมีตัวกูของกูวิปัสสนาแต่จริงๆมันก็ยังมีแต่ว่ามันน้อยกว่าเก่ามากนะได้ไหมโยมเห็นความสงบนั่นน่ะคือสมาธิแล้วโยมเห็นเกิดดับนั่นก็คือวิปัสสนาแล้วไม่ต้องไปนั่งพยายามดูอ่ะจะมันเห็นเองอ้าววิญญาณอยู่กับกายรู้สึกที่กายได้ไหมอีกทีนึงลืมตาถ้าโยมไม่ลืมตาโยมก็ภาวนาแบบเดิมๆไปเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิเพราะวันนี้เราจะภาวนาโลกุตระสมาธิกระแสจิตกระแสวิญญาณไม่หน่วงกันทุกวันนี้เริ่มหลับตาโยมก็ทำผิดแล้วแต่ผิดอันนี้ไม่ใช่ว่าผิดแบบไม่ดีนะก็ผิดแบบดีกว่าไม่ทำโอเคนะแต่ไอ้ดีกว่านี้ก็คือกระแสจิตกระแสวิญญาณต้องไม่หน่วงกัน
แล้วโยมอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีซ้ายไม่มีขวาไปถามอาจารย์ว่าจิตเป็นไงเออไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีหน้าไม่มีหลังอันเนี้ยไม่งั้นโยมไปนั่งว่าวางตรงนั้นวางตรงนี้ไม่ใช่ให้รู้สึกอยู่ตรงที่วิญญาณวิญญาณคือรู้ไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีซ้ายไม่มีขวาโอเคมั้ยแล้วรู้ว่านั่งอยู่นั่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็คือผู้รู้โอเคมั้ยได้มั้ยแล้วพอโยมอยู่กับรู้ได้ตอนนี้โยมสามารถภาวนาไปอยู่กับรู้ยิ่งขึ้นไปด้วยการสอนตัวเองนะเลิกได้ฮะตัวเราของเราเหนื่อยมั้ยมีตัวกูของกูแล้วเหนื่อยมั้ยพอได้มั้ยเลิกได้มั้ยตัวกูของกูเลิกสอนใจมันมีอวิชชามากตอนนี้เลิกหลงได้แล้วพอโยมเลิกละวางตัวกูของกูไปโดยลำดับรู้ของโยมเนี่ยมันจะเป็นสำนึกรู้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโยมจะรู้สึกได้ว่าอยู่ๆมันวูบขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ไหมมันมีรู้ตัวที่ยิ่งใหญ่นะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วเราก็อยู่กับรู้เนี่ยรู้ความเป็นไปของธรรมชาติและยิ่งถ้าโยมศรัทธาในพุทธเจ้าด้วยรู้ของโยมก็จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับรู้อันบริสุทธิ์แม้เสี้ยวหนึ่งของพุทธเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าโยมภาวนาด้วยคอนเชียสเนี่ยโยมจะภาวนาแม้ในสมถะกรรมฐานโยมก็จะมีตื่นรู้ข้างในเห็นชัดอันนี้ภาวนาอันนี้ที่สอนวันนี้คือพ้นไปเลยนะคือสมถะวิปัสสนาเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เห็นขันธ์5นะแล้วเราก็เห็นความสงบแล้วพอบอกว่าวางให้หมดได้มั้ยไอ้วางให้หมดเนี่ยมันเป็นปัญญาละโอเคมั้ยเป็นปัญญาแต่ถ้าโยมยังไม่เข้าใจโยมก็ต้องหัดอย่างนี้รวมพลังรู้สึกหรือนำรู้สึกหรือพารู้สึกคอนชีสเนสที่กายเนี่ยมารู้สึกเฉพาะใบหน้าได้ไหมโยมจะฝึกสมาธิแต่เป็นสมาธิที่กระแสจิตกระแสวิญญาณไม่หน่วงกันอยู่บนใบหน้าเนี่ยโยมเห็นในสมองโยมไหมมีคิดมีนึกมีไหมมีไหมแต่รู้อยู่บนใบหน้ารู้อย่างเข้าไปมีตัวเราของเราคิดเรานึกแล้วก็รู้มาอยู่เฉพาะรวมเข้ามาที่ลมหายใจได้ไหมมันเกิดอะไรรู้ไหมมันเมื่อมีแต่รู้ที่บริสุทธิ์รู้มันจะรู้ชัดจนเหมือนเห็นอาการมวลลมหายใจเป็นลำเลยนะเนี่ยมันเป็นลำเลยเนี่ยเมื่อก่อนโยมดูลมหายใจโยมไม่เห็นลมหายใจเป็นลำเลยอันนี้เป็นการพิสูจน์พระไตรปิฎกที่ว่าในปฏิภาคในเมตของอานาปานสติโยมจะเห็นลมหายใจเป็นลำเป็นลำเป็นมวลบ้างเป็นละอองบ้างเป็นอะไรต่างๆเขาเรียกว่านิมิตลมหายใจเพราะนั้นโยมจะไปอยู่กับนิมิตลมหายใจแต่ไม่ได้เห็นเอาตัวเองไปนั่งดูแต่เห็นด้วยสำนึกรู้เนี่ยแม้กระทั่งลืมตามันยังเห็นเลยสำนึกรู้ลมหายใจมันม้วนตัวยังไงมันขยับยังไงมันยาวยังไงมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นหมี่ยังไงมันก็เห็นหมดแหละโยมเห็นไหมเส้นก๋วยเตี๋ยวกับเส้นหมี่ก็โยมไปนั่งดูมันก็ไม่เห็นถ้าโยมแค่รู้สึกมันก็เห็นแล้วจริงไหมเห็นเป็นละอองไอ้นี่ไม่ได้พูดเล่นนะในพระไตรปิฎกมีนะเห็นเป็นเส้นขาวๆก็มีเห็นเป็นลำก็มีอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มเข้าสู่ปฏิภาคนิมิตซึ่งอันเนี้ยรู้ไหมปฏิภาคนิมิตอันเนี้ยมีทางสายพม่าที่เขาฝึกนะเขาจะเน้นปฏิภาคนิมิตเพราะถ้าไม่ได้ปฏิภาคนิมิตก็จะเจริญวิปัสสนาไม่ละเอียดไม่คมชัดบางคนต้องไปอยู่พม่า6เดือน100คนอาจจะได้แค่คนเดียวแต่มาอยู่กับหลวงพ่อนี่อย่างน้อยก็100คนได้เกินครึ่งแล้วกันนะจะบอกเกือบหมดก็โม้ไปเอาโยมเห็นป่ะเห็นลมหายใจเป็นเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเห็นไหม
เส้นเชือกเป็นสายเป็นใยเห็นไหมก็โยมมัวแต่ไปนึกไปคิดมันก็ไม่เห็นเองโยมแค่รู้สึกเฉยๆมันก็เห็นแหละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวชี้ว่าผู้ที่ได้ปฏิภาณในเม็ดตรงจุดนี้คือเข้าสู่ปฐมฌานแต่แปลว่า consciousness กับลมหายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเรียกว่า breathing imageหลายๆคนที่เขาฝึกนะเขาพอนั่งดูมันมีทั้งความคิดมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญาและมีวิญญาณแต่วิญญาณมันโดนกลบเกลื่อนด้วยความคิดหมดไม่ใช่มันฉงไหมมันเป็นเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวมันเต้นละอองมันนั่งคิดนั่งนึกว่าใช่ไหมอันนี้แค่เป็นสมมตินะเขาเรียกว่าเห็นมวลลมหายใจโอเคไหมนะเพราะนั้นวันนี้ภาวนาในอนาปานสติเราต้องไปถึงปฏิภาณนิมิตด้วยการเห็นด้วยวิญญาณสำนึกรู้มันเห็นหมดเลยหายใจชัดตรงนี้ชัดตรงนี้เห็นข้างในเนี่ยเห็นหมดเลยเห็นด้วยวิญญาณวิญญาณที่เป็นอิสระจากสมองโอเคไหมอันนี้ดูอันนี้เห็นอันนี้ดูหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อดูโยมก็ได้แต่หลวงพ่อเห็นลมหายใจมวลลมหายใจท่านเป็นที่มันมีอาการต่างๆนานาใจหลวงพ่อก็อยู่กับกระแสสมาธิที่ตั้งมั่นจริงไหมกระแสจิตที่ตั้งมั่นจริงไหมเอาเห็นได้ไหมเนี่ยลืมตาคุยกันก็ยังเห็นได้เลยนะมันเห็นเป็นแบบรู้สึกมวลลมหายใจแล้วอย่าสงสัยสิไอตัวสงสัยมันทำให้วกหายไปไม่เห็นอะโอเคไหมอย่าสงสัยสิเพราะนั้นวันนี้ก็เลยบอกว่าเริ่มต้นหัดภาวนาด้วยจิตที่ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงที่ดูมองเห็นแต่รอบหลังนี้สกัดให้ตรงที่เห็นออกมาโอเคไหมด้วยเอาเห็นมาอยู่ที่กายภาวนาด้วยวิญญาณเห็นแล้ววิญญาณเอาขยายจากคอนชัสเนสทางที่อยู่กับลมหายใจไปทั่วกายทีนี้ดูจะเห็นไปทั่วกายอาการของธาตุสี่เห็นด้วยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดอ่ะมันเห็นเองเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีตรงไหนมีตรงไหนแล้วก็เห็นโอเคไหมอ้าวไม่เห็นไม่เป็นไรมีเวลาฝึกนะถ้าเห็นทุกคนก็เก่งเกินไปแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเธอ